ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับจ้ะทำไมมาแบบสลดมากคือข่าวนี้ต้องสลดมากมุมี่มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากไม่โดนแบบใครเนี่ยใครไม่โดนเธอไม่รู้หนีเลยอย่างนั้นเลยเหรออืมโอ๊ยกันเกริ่นก่อนเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็คือว่า มีเด็กคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นนักร้องเป็นศิลปินเนี่ยนะฮะบอกชื่อได้ไหมที่ชื่อว่า X สิทธิพงศ์เนี่ยนะฮะที่ใช้ชื่อนี้นะฮะเขาออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนแอบถ่ายในห้องน้ำในขณะที่ทำภารกิจส่วนตัวอยู่มีรูปหลุดออกมาตามโซเชียลต่างๆนะฮะแล้วเจ้าตัวก็เข้าไปเห็นแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าตัวก็แบบว่าเหมือนแบบว่ามาบอกกับพี่ไก่รุจิรีศรีราชาด้วยความที่สนิทกันจริงๆแล้วบอกกับทุกๆคนเลยนะแม้กระทั่งขออนุญาตเอ่ยเลยว่าตัวเดียนเองก็โดนเหมือนกันคืออินบ็อกซ์เข้ามาหาใน Facebook แล้วก็มาส่งข่าวว่าพี่ครับพอจะทำอะไรได้บ้างผมโดนกระทำแบบนี้แบบนี้ตอนนั้นเรารู้สึกก็รู้สึกตกใจไม่รู้จักกับน้องคนนี้อยู่แล้วปะไม่รู้จักเขาแอด Facebook มาก็ตอนแรกนึกว่าเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะอันละแล้วเขาบอกมาว่าเขาเป็นศิลปินเป็นนักร้องใช่แล้วก็ไปบอกกับคุณไก่ดิจิลิให้พาไปแจ้งความหน่อยทุกวันนี้แจ้งความแล้วก็ยังจับตัวคนนั้นไม่ได้เลยเผลอๆก็ตั้งกล้องถ่ายเองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะไปตีสนิทกับน้องลำไยหายทองคำนั่นไงจนแบบคุณประจักษ์เขาต้องออกมาคุณประจักษ์ชัยเนี่ยเขาต้องออกมาแบบว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพหลอกให้เจ้าภาพเนี่ยโอนตังค์ของค่าตัวของน้องลำไยเนี่ยมาให้กับน้องคนนี้แสดงว่านางเป็นคนที่มีลิ้นปลายจวักในการพูดจาคนถึงหลงเชื่อนะคะแต่ต้องบอกว่าน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้เฟรนเอาให้ดูน้องคนนี้อินบ็อกซ์เข้ามาหาเฟรนเรื่องที่บอกว่าตนเองโดนแอบถ่ายในห้องน้ำจริงๆคือเป็นภาพที่ไม่เซ็นเซอร์ไม่อะไรเลยแล้วถามว่าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยคนเราเนี่ยพอเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ควรจะแบบสกรีนภาพสักนิดนึงก่อนไหมก่อนที่จะนำมาเผยแพร่คนอื่นเขาดูแล้วเล็กๆนั่นแหละประเด็นตรงนี้ฟ้องเลยประเด็นคือแบบต้องการอะไรจากสังคมคืออยากดูไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ดูอยากว้อยไม่เอาไม่เปิดน่ากลัวตอนนี้พี่นุจรีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนแล้วค่อนข้างโดนหนักแล้วเขาหาว่าเป็นแม่ด้วยไปแอบอ้างว่าพี่นุจรีเป็นแม่เออตรงนี้ไงเธออ่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่นุจรีศรีราชากันเลยนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีพี่ไก่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องหลอนสวัสดีน้องเฟรนชิพนะจ๊ะจ้าลูกรู้สึกยังไงมีลูกแล้วโตแล้วด้วยโอ้โหไม่ต้องทำกันเลยอะค่ะไม่ต้องทำกันเลยจ้าแบบว่านะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไปแอบคลอดตอนไหนเหมือนกันว่าไปแล้วไปแล้วปวดท้องไปแล้วคลอดก็ต้องหลายงานลูกก็ไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วพี่ไก่กับเด็กคนนี้ที่อ้างชื่อว่า X สิทธิพงศ์เนี่ยไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมพี่คือถามว่าจริงๆแล้วน่ะพี่อ่ะไม่รู้จักน้องหรอกแต่ว่ามันมีงานน้องชายคนหนึ่งน้องอาร์ตบัสคีอ่ะเนาะขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยเขาจัดงานการกุศลพี่ก็ไปช่วยน้องร้องเพลงที่ร้านหมูกระทะใกล้ๆบ้านพี่เนี่ยแล้วบังเอิญว่าไอ้เจ้าเอ็กเนี่ยเขาก็มาแล้วเขาก็เข้ามาสวัสดีพี่มาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่น้องอาจจะรู้จักผลงานเพลงพี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าผมจะทำเพลงอะไรเงี้ยพี่บอกพี่สันช่วยแต่งเพลงให้ผมหน่อยได้ไหมครับอันนี้เขาก็มากับน้องวิวอ่ะเนาะเขาก็รู้จักนักร้องหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นน้องวิวพี่ดาวหรือว่าใครอย่างเงี้ยเขาเองเขาก็รู้จักกันเนาะแต่พอมาเจองานนี้เขาก็แอดเฟซบุ๊กพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็คุยบ้างไม่คุยบ้างเข้ามากดถูกใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นพอเกิดเรื่องที่ว่าโดนแอบถ่ายเนี่ยน้องก็อินบ็อกมาขอความช่วยเหลือกับพี่อินบ็อกว่าน้องโดนแอบถ่ายอะไรแบบนี้ด้วยความที่พี่กับพี่สันผู้จัดการไม่ได้คิดอะไรเนาะก็เลยน้องเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ อยู่กับพี่สาวเขาก็ประมาณว่าเป็นเหมือนกับทอมบอยอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นหัวหน้าโรงงานอยู่แถวนวนครน้องเล่าให้พี่ฟังอะนะทีนี้พอให้พี่ก็พาไปแจ้งความพี่ก็ไม่รู้ไงด้วยความซื่อพี่ก็ไม่รู้พี่ก็พาไปแจ้งความที่
สถานีตำรวจคลองหลวงพี่ๆตำรวจสถานีคลองหลวงนั่นก็น่ารักมากรู้จักชื่อเสียงพี่เขาก็เลยแบบว่าช่วยทำคดีให้ก็วันนั้นก็นั่งรถกับตำรวจเนี่ยให้เอ็กพาไปชี้ห้องของเด็กที่ว่าแอบถ่ายเขาแล้วหลังจากนั้นก็พอเสร็จเรียบร้อยแจ้งความเสร็จเรียบร้อยพี่กลับมาบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นกลายมีข่าวออกว่าลูกชายนักร้องดังพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องไปให้ข่าวอะไรยังไงโดยที่น้องไม่ได้โทรปรึกษาพี่เลยว่าผมจะขออนุญาตเล่นข่าวว่าพี่นุชรีเป็นแม่ไม่มีเลยอยู่ๆพี่ก็มารู้ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พาไปแจ้งความแล้วเฮ้ยกลายมาเป็นพี่ไปเป็นแม่เขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เองเฉยแล้วส่วนตัวพี่ไก่เนี่ยพาไปแจ้งความพาไปออกรายการทีวีแล้วตอนนั้นพี่ไก่เคยเห็นผลงานของน้องเขาแล้วหรอพี่แล้วพี่ไก่ทำไมไม่เคยค่ะก็น้องแค่บอกว่าน้องบอกว่าน้องกำลังจะทำเพลงก็เข้าสังกัดพี่ส้มสุดาด้วยเซ็นสัญญากับพี่ส้มสุดาไว้พี่ส้มสุดาก็ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้อะไรแต่ด้วยความที่น้องอาจจะแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนู่นนี่นั่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยตาไม่ถูกเนาะแบบฉลองเก่งอะไรประมาณก็ชอบมาบอกกับพี่สันว่าช่วยแต่งเพลงให้ผมหน่อยผมอยากทำเพลงพอพี่สันแต่งเพลงให้บอกราคาไว้เท่านี้ทำดนตรีราคาเท่านี้แล้วก็เงียบหายไปเลยพอมาเจออีกทีอยู่ๆเขาก็เนี่ยแหละมาขอความช่วยเหลือว่าให้พี่พาไปแจ้งความว่าโดนแอบถ่ายนี่แหละค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นค่อนข้างจะผิวเผินด้วยซ้ำแค่รู้อ๋อวันที่เจอที่ร้านกระทะน้องบอกว่าน้องเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองก็ไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยรู้ผลงานอะไรเขาตั้งแต่ประเด็นของพี่ไก่เป็นต้นมาก็มีประเด็นขุดออกมาอีกหลายประเด็นเลยนะพี่ไก่ทางโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่น้อง X เนี่ยนะครับอินบ็อกไปหาเจ้าภาพหรือว่าออร์แกไนเซอร์ที่จะจัดหางานคุณลำไยหายทองคำเนี่ยนะฮะแล้วก็อ้างตัวเองว่าสนิทกับน้องลำไยมากนู่นนี่นั่นแต่หลอกให้ทางฝั่งเจ้าภาพเนี่ยที่จะจ้างงานของลำไยเนี่ยนะฮะโอนตังเข้าบัญชีของคุณ X นะฮะพี่ไก่เห็นข่าวนี้ยังพี่เห็นแล้วค่ะเห็นเมื่อ 2-3 วันก่อนที่หน้าเฟซของพี่ประจักษ์ชัยนะคะแล้วมันก็นี่แหละมันก็เลยเกิดประเด็นว่าพี่ก็ปรึกษากับพี่สันว่าเพราะว่ามันมีน้องๆที่เขาเป็นนักร้องแล้วเขาก็ไม่ได้ติดตามข่าวว่าพี่อ่ะวันที่พี่ไปออกช่องนึงแล้วที่พาไอ้เจ้าเอ็กไปด้วยเนี่ยพี่ก็ประกาศบอกไปแล้วว่าน้องไม่ใช่ลูกชายก็คือเป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็ให้ความสำคัญพี่เหมือนกับว่าตัวแม่ในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเรียกคุณแม่พี่ก็ประกาศบอกไปแล้วว่าไม่ใช่ลูกแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่คุยกันในเฟซของพี่ประจักษ์ชัยเนี่ยก็คือเขาอาจจะเป็นแฟนคลับของพี่ประจักษ์ชัยของน้องลำไยเขาก็เลยเป็นประเด็นว่าอ๋อเนี่ยลูกชายนุชรีเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเอาจับมาโยงเราก็กลัวว่าเรื่องราวที่เอ็กเขาไปทำอะไรพี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าอาจจะมาโยงเกี่ยวกับถึงพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการที่เขาอาจจะไปหลอกเงินหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้เรื่องเพื่อไม่เป็นการที่จะต้องไม่มาโยงถึงพี่ว่าพี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพี่ก็เลยต้องชี้แจงแจ้งทางพี่ๆนักข่าวเขาบอกว่าช่วยแก้ข่าวให้ด้วยว่าพี่ไม่ได้เป็นแม่เลยไม่ได้เป็นแม่หรือว่าไม่ได้เป็นแค่รู้จักเฉยๆไม่ได้รู้จักสนิทอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะพอพี่ไก่ทราบความจริงแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรยังไงเหมือนออกจะเป็นแนวมิจฉาชีพหลอกลวงแล้วนะพี่เนาะพี่ไก่รู้สึกไงบ้างกับการที่แบบว่าเราไปช่วยดึกวันนั้นดึกมากเลยพี่ไก่รู้สึกว่าตอนดึกใช่ไหมที่พาเขาไปแจ้งความอะพี่ก็สงสารน้องนะเพราะว่าวันที่เขาโทรมาล่าสุดที่ได้คุยกันเนี่ยเขาก็โทรมาทางอินบ็อกซ์พี่ก็อยู่บ้านพี่ดาวมยุรีแล้วก็พี่ดาวก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยเธอต้องหาหลักฐานบอกน้องนะเธอต้องหาหลักฐานมาแก้ให้เธอพ้นผิดได้ถ้าเธอไม่ได้เอาเงินเขาไปจริงหรือว่าเธอไม่ได้ผิดอย่างที่เขากล่าวหาเธอก็ต้องหาหลักฐานมาแล้วพอพี่คุยกับพี่ดาวมายุรีพี่ดาวมายุรีพูดให้พี่ฟังว่าเอ็กซ์อ่ะเล่าให้พี่ดาวว่าให้ฟังว่าเขาอ่ะมีแม่เขาอยู่ต่างประเทศแม่จะมารับไปอยู่ด้วยแต่เขาไม่ไปแต่เอ็กซ์มาเล่าให้พี่ฟังว่าพ่อแม่เสียพ่อแม่ไม่มีอยู่กับพี่
อยู่กับพี่แค่2คนมันก็กลายเป็นว่าตกลงว่าจะเชื่อคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยจะเชื่อได้หรือเปล่าไม่น่าได้แล้วพี่ไก่ได้มีการคุยกับพี่ส้มสุดาไหมถึงแบบเอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยเขามีบอกว่าจะทำเพลงกับพี่ส้มจริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยพี่ส้มก็บอกว่าเนี่ยน้องมันคือพูดง่ายๆว่าโกหกเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเป็นว่าพี่ส้มไว้5ปีพี่ก็ยังไม่คืนสัญญาให้เขาว่าอย่างเงี้ยขออนุญาตพาดพิงถึงหน่อยก็แล้วกันค่ะนี่ขอบอกเลยนะคุณผู้ชมอย่าว่าหยาบคายนี่เล่นชนีตัวแม่ทั้ง3แม่เลยนะชนีตัวแม่โดนหมดเลยย่าแล้วพ่อเป็นล่ะคะโอ้ยคุณน้องโดนเบาๆคุณพี่เรื่องแบบว่าให้แบบอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องข่าวประเด็นที่เห็นภาพโป้เลยแค่นี้เบาๆแต่เนี้ยคือตัวแม่โดนหนัก3แม่เลยอ่ะใช่ด้วยอ่ะสงสารจังแต่ยังดีที่แบบยังไม่มีการเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นคุณพี่ใช่ไหมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอยู่ๆแบบมาอ้างเอาพี่ไปเป็นแม่แล้วก็ไปลงในหน้าเฟซของเขาน่ะลงเกี่ยวกับมันจะมีหน้าข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเขาก็ลงว่าพี่ความสัมพันธ์เกี่ยวกับนุจรีศิรชาแม่ลูกแล้วก็สองสามวันก่อนมันก็มีคนที่เขารู้จักกับเอ็กซ์ซึ่งทำรายการทีวีอยู่ก็เป็นน้องๆในรายการทีวีอันนึงอ่ะเขาก็โทรมาปรึกษาพี่ว่าพี่ก็ธรรมดาพี่อยู่ของพี่นิ่งๆเฉยๆพี่ก็ไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะก็มี2ไลน์ที่โทรมาหาพี่คนนึงอยู่รายการทีวีบอกว่าพี่นุจรีคะพี่นุจรีเป็นแม่เอ็กซ์ศิริพงษ์ใช่ไหมคะพี่ก็เลยบอกพี่ไม่ใช่ค่ะพอดีน้องเขาโพสต์ขายโทรศัพท์ที่หน้าเฟซเขาอะค่ะแล้วหนูก็โอนเงินไปแล้วหนูก็ยังไม่ได้โทรศัพท์เลยต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้พี่ไม่รู้เรื่องนะคะหนูต้องติดต่อกับเขาเองแล้วพี่มารู้ทีหลังว่าอ๋อน้องเป็นอยู่บริษัทใหญ่บริษัทนึงซึ่งทำรายการทีวีเนี่ยแหละค่ะรายแรกผ่านไปนะคะอีกคนนึงบอกว่าหนูโอนตังไปให้จะสมัครเป็นดารานักแสดงอะไรเงี้ยค่ะเขาให้สมัครค่าเขาให้โอนค่าเรียนไปก่อน 2,000 เนี่ยหนูก็ยังไม่ได้ไปเรียนยังไม่มีงานให้หนูเลยเงี้ยปรากฏว่าพี่ก็เลยส่งอินบ็อกซ์ไปหาเอ็กซ์ศิริพงษ์ว่าให้ติดต่อกับพี่มาด่วนแล้วก็เคลียร์คนที่เธอรู้จักเขาไม่ได้มารู้จักพี่เธอไปอะไรยังไงกับเขาต้องไปเคลียร์กับเขาพี่ไม่ได้รู้เรื่องพี่ไม่ได้รู้จักอย่าให้เขามาวุ่นวายกับพี่เขาก็ส่งเอ็กคือแบบเอ็กส่งข้อความมาให้พี่ดูว่าเอ็กคุยกับ2คนนั้นคือแบบว่าใช้คำพูดแบบเหมือนสไปพ่อขุนรามคำแหงคือใช้ขึ้นมึงขึ้นกูเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยว่าเอ้ยไม่ได้แล้วแล้วก็น้องคนที่โทรมาหาพี่ในเรื่องของหลอกขายโทรศัพท์น่ะน้องก็บอกว่าด้วยความเป็นห่วงเนาะน้องก็บอกว่าพี่คนแบบนี้น่ากลัวนะคะพี่หนีให้ห่างเหอะเพราะว่าเขาเอาพี่ไปลงเกี่ยวกับในเฟซของเขานะว่าพี่เป็นแม่ต่อไปถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้พี่จะมีปัญหาได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจริงๆดีแล้วที่พี่นุจรีแบบชิงชี้แจงก่อนว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆกันพี่ไปออกรายการทีวีหรือว่าพี่ไปออกสัมภาษณ์อะไรเงี้ยที่พี่นักข่าวเขามาสัมภาษณ์พี่ก็แก้พี่ก็แจงแถลงไปแล้วว่าพี่ไม่ใช่แม่ลูกกับเอ็กซ์สิทธิพงษ์ไม่ใช่เลยแค่รู้จักกันตามงานเท่านั้นเองและน้องมาขอความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าต้องขอให้เหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนสำหรับใครหลายๆคนถ้ายังไม่เจอก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายๆแต่คือถ้ามาบอกคือเขารู้จักใช้คำพูดแล้วก็มาเล่าให้ฟังมันก็น่าสงสารนะเนาะค่ะใช่ก็อยากจะฝากถึงน้องนะคะน้องเอ็กนะคะว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรกับใครเขาไว้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ผิดเราหาหลักฐานมาแก้ไขในสิ่งที่เขาพูดออกมาในสิ่งที่คนเขาพูดออกมาเพื่อเราจะได้พ้นผิดดีกว่า อย่ามัวแต่แบบว่าอยู่นิ่งเฉยแบบนี้ถ้าเราอยากจะอยู่วงการบันเทิงหรืออยากจะเป็นดาราก็เอาความสามารถของตัวเองออกมาให้คนเห็นดีกว่าอย่าไปหลอกใครเขาเลยอะไรเงี้ยพี่ไก่อันนี้ดีมากชอบอันหลังมากเอาความสามารถออกมาให้เขาเห็นดีกว่าเนาะพี่เนาะใช่พี่ไก่ถือว่าทำบุญมาเยอะนะคุณพี่เนาะเดินสายทำบุญบ่อยคงจะหลุดพ้นได้เร็วนะพี่เนาะนี่แหละครั้งแรก
ในชีวิตเป็นสีสันในการใช้ชีวิตพี่เฮ้ยแต่ก็ดีนะพี่ต้องบอกว่าพี่ก็ต้องขอบคุณน้องเอ็กนะที่ทำให้พี่แบบว่ามีประเด็นข่าวหลังจากแบบว่าโผล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวโผล่แต่ตอนนี้ก็แบบว่าโผล่นานหน่อยอะไรเงี้ยประเด็นข่าวขึ้นมาค่ะนี่พี่นัจจลีแล้วล่าสุดยังมองหน้ากันได้อยู่ไหมอะตอนนี้โกรธกันไหมหรือว่ายังไงหรือยังคุยกันได้ปกติคือพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่โกรธเขานะพี่กลับรู้สึกสงสารเขามากกว่าก็อย่างที่บอกแหละถ้าน้องเอ็กไม่ผิดตามที่พี่อย่างพี่ประจักษ์ชัยเขาพูดหรือว่าใครเขาพูดเนี่ยให้น้องเอ็กหาหลักฐานออกมาคือทุกคนอะไม่ได้เกลียดเอ็กนะแม้แต่พี่แม้แต่พี่ดาวก็บอกให้เอ็กหาหลักฐานมาแก้ไขเพื่อตัวเองจะได้ค้นข้อกล่าวหาที่เขาบอกดีกว่าหาหลักฐานมายืนยันเขาก็บอกว่าเขาก็โยนไปที่คนชื่อตู่อีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่น้องอ้างบอกให้ฟังว่าคนชื่อตู่เราก็ไม่รู้ว่าตู่เอาดีๆนะพี่เอาดีตู่ไหนนะพี่เอาดีๆนะโอ้โหนะพี่เนาะใช่ค่ะนะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชิ้นหนึ่งแล้วกันเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่พี่นุจรีก็ได้ประสบพบเจอสีสันในชีวิตพี่ขำๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้โอเคนะฝากผลงานหน่อยลูกต้องอายุ 17-18 นะคะมีใจมากเลยไม่ต้องทำเลยค่ะไม่เอาทำเองดีกว่าพี่อย่าเอาแบบนี้นะพี่ไก่จ๋ากระแสเพลงอุทาหรณ์แล้วก็เนาะสำหรับทุกๆคนว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดมาบอกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อง่ายๆค่ะแล้วยิ่งโลกสมัยนี้นะกระแสโซเชียลนะมารู้จักกันง่ายนะพี่เนาะถูกต้องใช่พี่ก็โดนเยอะนะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะนะพี่เข้าไปอ่านแบบประมาณว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีโปรโมทเพลงกันแบบนี้แล้วเหรอว่าอย่างเงี้ยโอ๊ยตายแล้วเธอไม่เสพข่าวให้มันดีๆก่อนแล้วค่อยมาว่าคนอื่นใช่มั้ยเพราะอาจจะพลาดหัวข่าวไม่โอเคเลยอ่ะพี่เนาะค่ะแต่ตอนนี้คือแบบให้สนใจเรื่องผลงานเพลงพี่ดีกว่าชัดแบบชัดใจดีกว่ากระแสเพลงเป็นไงบ้างพี่ชัดแบบชัดใจตอนนี้อุ้ยดีค่ะก็ดีวันดีคืนนะคะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณแฟนๆเพลงทั้งชาวลูกทุ่งแล้วก็ชาวร็อกด้วยก็แล้วกันนะคะที่ให้ความสนใจกับเพลงชัดแบบชัดใจที่พี่ได้มีโอกาสฟีเจอริ่งกับพี่กบไมโครและพี่วงอโยธยานะคะยังไงก็ฝากช่วยเข้าไปกดไลค์เขาเลยนะภาษาวัยรุ่นกระทืบไลค์กด subscribe เยอะๆนะคะในอโยธยา channel กับเพลงชัดแบบชัดใจนะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันได้ค่ะเป็นกำลังใจพี่ไก่นะพี่ไก่ตอนนี้จะช่วยเหลือใครก็ดูตามมาตาเรือนหน่อยนะพี่เนาะได้ขอบคุณมากครับแฟนนะคะตั้งนะคะจะตั้งฉายาให้พี่สาวใหม่ดีกว่าพี่ไก่นุจรีศิลชาโลกสวยค่ะช่วยตลอดอ่ะนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่กายคือเราเป็นคนที่จิตใจดีไงอันนี้น้องรู้น้องรู้แต่ว่าระวังหน่อยนะพี่น้องนะพี่กายขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีครับพี่กายนุจรีศิลชาเหตุการณ์เดียวกันแต่แบบผลลัพธ์ต่างกันนั่นเนี่ยเชื่อนะว่าพี่ไก่เนี่ยเขาเป็นคนดีเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ไก่น้องส่งอินบ็อกซ์มาพี่ไก่ช่วยน้องส่งหาเฟรนด์ชิพมาเฟรนด์ชิพนิ่งเฟรนด์นิ่งพี่เพราะว่าเฟรนด์นิ่งเฟรนด์ไม่เคยเจอที่แบบภาพหลุดของตัวเองแล้วแบบแล้วพิจารณาภาพอยู่วู้ไม่ผ่านขนาดก็เลยคิดในใจขนาดกูยังมองไม่ผ่านเลยโปรดิวเซอร์ถ้าโปรดิวเซอร์ดูมันคงไม่ผ่านแน่ๆไม่ปกติแบบถ้าสมมติภาพตัวเองหลุดเนี่ยมันน้อยคนมากที่จะดึงภาพตัวเองมาแล้วใช่ไหมมาขยี้อ่ะให้มันอายอ่ะไม่ใช่อ่ะอันนี้เราก็เลยคิดแบบแปลกแปลกจริงแล้วต้องการให้เราทำอะไรทำออกรายการอะไรอย่างนั้นชัวร์แล้วออกรายการแล้วมึงเป็นใครอ่ะเป็นเอ็กซ์สิริพงษ์ไงครับผมคนยังไม่รู้จักยังไม่คุยเลยก็ปล่อยผ่านถ้าไม่อยากไปกักก็ปล่อยผ่านไปแล้วคนก็จะลืมคนจะไม่รู้จักเพราะว่านี่แล้วคุณมาขยี้เองเขาเหมือนยังเป็นใครก็ยังไม่มีใครรู้จักแล้วจะมาเล่นตัวเองทำไมก็สร้างกระแสไงตกแมลงวันโมโหไอ้นั่นอยู่มาไอ้นี่มาบินเธอแต่ว่าจะบอกว่าอย่างคนในวงการนี้อย่างชัดๆนี่เห็น2คนแล้วเนาะอย่างอาคนหลังเนี่ยเอ็กซิติพงศ์อันนี้เนี่ยเป็นคนวงการหรือเปล่าพี่ยังไม่ได้วงการเลยนะพูดถึงบุคคลทั่วๆไปแล้วกันอย่างคนนี้ออกแนวแบบแอบอ้างดูเป็นนาทานแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียทรัพย์ใช่แต่ก่อนหน้านี้มันมีคนนึงอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งเราคนนี้เนี่ยนะเป็นนาทาน
เพ้อเจ้อพกลมพูดอะไรไม่เคยเหมือนเดิมไปให้สัมภาษณ์สื่อนี้ก็บอกอีกอย่างไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนี้ก็พูดอีกอย่างพอถามเรื่องเดิมลืมไปตอบอีกเรื่องนึงนะแล้วก็ล่าสุดแต่ยังดีนางยังไม่ทำให้ใครเสียเงินยกเว้นคนที่ทำเพลงให้นางฉันเธอเสียตังค์ให้นางเหรอขอบคุณข่าวด้วยนะฮะสำนักข่าวไหนนะเดลินิวแล้วก็อีกสำนักหนึ่งที่เอาข่าวไปลงยังไงยังไงอีนี่ไปให้สัมภาษณ์ไปบอกคนอื่นว่าเฟนชิปไปยืนช่วยตัวเองให้มันดูจริงปะเนี่ยเออเฮ้ยอันนี้พี่รู้ถ่ายข่าวไว้ด้วยไปยืนช่วยตัวเองให้ดูแล้วก็แบบว่าสถานีไทยๆกำลังจะปิดแล้วเดือนอีก3เดือนสมมติว่าให้ข่าวเมื่อวานอีก3เดือนจะปิดข่าวนางเคยพาดพิงเราด้วยหรอใช่ตบเลยบอกชื่อมันบอกไปเลยเตอัครราโอ๊ยตบเขาทำข่าวแล้วไงข่าวมันออกไปแล้วแล้วแบบเนี่ยอีก3เดือนเนี่ยไทยๆก็ปิดแล้วนะนั่นมึงพวกมึงก็ไม่ต้องไปฝากเพลงแล้วเหรออืมเดี๋ยวก่อนทำไมน้องยังยืนอยู่ได้หรือตอนนี้ก็ไม่มีที่ยืนละเฮียเนาะจริงดูดิดูดิแล้วมันไปพูดอย่างเงี้ยทำไมมาแค้นจริงจังไม่มาแบบภาพนิดนึงมาพูดถึงแบบสถานีเราอยู่แล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไอเรื่องประเด็นเธอไปช่วยตัวเองเนี่ยมันทุเรศไปปะก็ทำจริงไม่ทำจะบ้าเหรอแต่มันไม่น่าพูดอย่างนี้เนาะไม่จริงๆอ่ะพี่ได้กลิ่นมานานแล้วกลิ่นอะไรกลิ่นอีเด็กคนนี้ก็ที่เธอบอกฉันแต่ฉันก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันแม่พวกมองรอบสวยไงพวกวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ฉันอะวิ่งอยู่ในทุ่งดอกหน้าวัวมานานแล้วค่ะไม่รู้ฉันแบบมันไม่ได้เจออะไรอย่างงี้ก็แบบเด็กคนนั้นแสบผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแต่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้นะนึกหน้าออกเลยใช่ไหมเธอเคยมาในช่องเรานี่แหละไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยเมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์ช่วงนางแบบเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีผลงานอะไรทั้งนั้นตอนนั้นนางยังไม่ได้เข้าวงการมาด้วยซ้ำเจอกันตามงานแบบคือพี่อ่ะพาแม่ไปแคสติ้งแม่นะพี่ไม่ได้พี่ไปเป็นเพื่อนแม่เป็นนักแสดงผู้ใหญ่เออแล้วก็เจอนางก็มาแคสติ้งนักแสดงเด็กนี่แหละนางก็มาตีสีกับพี่แล้วก็แบบตีสีด้วยหรอตีสีนึกว่าพี่ทำงานแบบเยอะแยะมั้งเหมือนแบบก็เยอะเออตอนนั้นเยอะออผมทำงานอยู่ที่นี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 ่ที่บอกชื่อมาเป็นสองค่ายยักษ์ IS กับ Grammy พี่ก็แบบเดี๋ยวก่อนฮัลโหลลองทำได้ยังไงแบบค่ายเขาชัดเจนนะถ้าทำอันนี้ต้องไม่ได้ทำอีกอันนึงเออใช่ผมพอดีมีเส้นนิดหน่อยอะค่ะพี่ก็เลยได้ทำหมดเลยแล้วก็ไปโป๊ะตอนที่นางพูดว่านางก็ทำที่นี่เหมือนกันที่นี่คืออีกที่หนึ่งที่พี่ก็ทำอยู่ว้ายแล้วพี่ไม่เคยเจอหนูได้ยังไงนางว่าอ๋อผมพอดีผมแบบเป็นแบบออกกองอะค่ะอะไรเงี้ยรายการข้างนอกพี่ก็แบบพี่ก็รู้จักทุกรายการของช่องนี้มันมีอยู่ไม่กี่รายการหรอกไม่เห็นมีอะไรเงี้ยใช่ไหมนางก็เปลี่ยนเรื่องแฉไถเถิดเถิดไปโดนไปนี่อย่างนี้น่ากลัวเนาะคือโกแล้วเขาบอกว่าเขาร้องเพลงแบบว่าได้รางวัลพระราชทูตพระราชทานด้วยใช่ไหมอันนี้ทำไงดีอะเราจะทำถึงเรื่องสำนักพระราชวังไงดีแล้วพี่ก็แบบไหนขอสักท่อนสิเออแล้วร้องมาออกมาเพลงอะไรนะเพลงอะไรก็สักอย่างจำไม่ได้แต่เสียงหลงไปหลงมาแบบนี่ตอนแรกอะฉันบอกว่าฉันหกถ้วยพระราชทานใช่ไหมแล้วนางก็บอกว่าฉันก็ได้เหมือนกันนะถ้วยพระราชทานฉันก็ตอนแรกก็เชื่อตอนนี้ไม่เคยฟังเสียงเพลงอื่นไงนึกว่าเป็นแนวของเขาก็จะแบบร้องสไตล์ของเขาไหมไหนลองให้ฟังติ๊ร้องเรือมาแค่ร้องก็ล้มแล้วค่ะลูกผิดไหมถ้าสมมติแบบแอบอ้างว่าแบบต้องผิดนะเพราะว่าทวนราชทานคือไม่ได้นะเคยเป็นดัชชี่บอยบอกปีพศนี่เราช่วงเมาส์มันหรอหรือว่าฉันก็เซิร์ชเลยค่ะไม่มีป้าคืออะไรอะไรไปเรื่อยแบบทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไปหลอกพี่ไก่จำเริญไว้ด้วยนะเธอไว้เล่นถึงพี่ไก่เลยเหรอพี่ไก่จะทำเพลงให้ตอนนั้นจริงๆทำแล้วแหละอ้าวแล้วก็ไปหลอกพี่ไก่ว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้ผมจะได้เป็นดาราภาพยนตร์เป็นพระเอกฮอลลีวูดเขาบอกไปเล่นฮอลลีวูดเขาบอกพี่ว่าของ GTH บอกพี่ไก่ว่า GTH กำลังจะแถลงข่าวเล่นเป็นบทพระเอกเป็นเกี่ยวกับลิเกลิเกอะไรเงี้ยลิเกด้วยหรอพี่ไก่ก็ยกกองไปถ่ายว้ายไม่มีโป๊ะมากจบค่ะสนุกคุณผู้ชมอย่าให้เมาแกฉันกลัวคนแบบนี้เจ๊ทำไงดีฉันว่าฉันตอแหลแล้วนะไม่แต่นี่กล้าพูดไม่กลัวโดนฟ้องเพราะเรื่องจริงไม่กลัวมันเป็นเรื่องจริงข่าวเขาก็ไปออกกันเป็นชิปดังจะตายทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็เธอไม่เสพข่าวเนี่ยวันๆไม่แบบว่าอยู่แต่หน้าจอทีวีต้องเสพข่าวข้างอื่นนอกมาเสพพูละมันเนาะพูละมันมากเพราะฉะนั้นเพลงนางก็จะแบบว่าดึงออกจากไฟล์ของเราให้หมดทุกระบบนะคะเปิดเลยดีกว่าก็ถัดต่างไม่ดีมาว่าช่องเรานะคะ
ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง